ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรของพระองค์เสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างวชิรพยาบาลขึ้นมาเพื่อปวงชนชาวไทยด้วยสภาพร้อนจัดของประเทศไทยก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยเฉพาะโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและมีอันตรายถึงชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดถือเป็นภาวะหนึ่งของร่างกายที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าความร้อนที่เกิดขึ้นได้จนทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสสัญญาณสำคัญของโรคฮีทสโตรกคือการไม่มีเหงื่อออกแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ทว่าตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกกระหายน้ำวิงเวียนศีรษะปวดเมื่อยมึนงงคลื่นไส้หายใจเร็วอาเจียนลักษณะแตกต่างจากการเพลียแดดทั่วไปที่จะพบว่ามีเหงื่อออกร่วมด้วยหากเกิดอาการเช่นนี้ต้องหยุดพักในทันทีอาการเบื้องต้นได้แก่เมื่อยล้าอ่อนเพลียปวดศีรษะหน้ามืดอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงมากกว่า40องศาเซลเซียสซึ่งวัดได้จากทางทวารหนักจะมีความน่าเชื่อถือที่สุดซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการทางระบบประสาทเช่นซึมพูดช้าลงกระสับกระส่ายบางรายถึงขั้นชักหมดสติหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีก็อาจเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนที่สูงส่งผลกระทบทำให้การทำงานในระบบร่างกายล้มเหลวเลือดออกผิดปกติไตวายเฉียบพลันหัวใจหยุดเต้นผู้ป่วยโรคฮีทสโตรกแบ่งได้2ประเภทคือ classical heat stroke ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มีมากเกินไปในช่วงอากาศร้อนพบในผู้สูงอายุมากกว่า70ปีและมีโรคเกี่ยวกับการปรับอุณหภูมิของร่างกายเช่นโรคหัวใจโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทส่วนกลางต่อมเหงื่อไม่ทำงานโรคอ้วนรวมถึงการได้รับยาหรือสารบางอย่างเช่นแอลกอฮอล์โคเคนยาลดความดันโลหิต exertional heat stroke คือออกกำลังกายอย่างหักโหมเกินไปพบในคนที่อายุน้อยมีการออกแรงหนักๆและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและมีความชื้นสูงเช่นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนักกรีฑาทหารที่ต้องฝึกกลางแจ้งวิธีป้องกันควรหลีกเลี่ยงจากความร้อนพยายามให้ร่างกายขาดน้ำและไม่หักโหมฝืนร่างกายจนเกินไปหากพบผู้ที่ป่วยพาหลบในที่ร่มให้อากาศถ่ายเทสะดวกหาพัดลมมาเป่าเพื่อระบายความร้อนจากร่างกายถอดเสื้อและเช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อลดอุณหภูมิแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชนสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ